กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้อาจารย์ก็พร้อมอยู่แล้วนะคะที่เราจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสำหรับสายสดที่024960493-4นะคะแล้วก็ SMS พิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดกำกับวันมาให้เราด้วยนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ SMS แรกของเราในวันนี้นะคะเกิดวันอังคารที่5กันยายนปีพ.ศ.20นะคะเวลา 22:30 หรือว่า 16:30 นะคะถามงานเงินรถมีโอกาสจะโดนยึดไหมคะตรงกับวันอังคารค่ะเดี๋ยวนะครับวันที่5เอา6ขออภัย6กันยายน20นะคะ6กันยา20อ๋อจริงๆแล้วก็มีเกณฑ์นะครับในเรื่องการถูกยกเพราะว่าช่วงนี้สภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีมีปัญหาภาระหนี้สินเยอะและหลังวันเกิดเนี่ยเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของยวดยานพาหนะมีโอกาสจะสูญสลายเช่นเดียวกันตอนนี้นะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะมันถวายชุดสังฆทานยาคุ้นๆว่าตอบไปแล้วแต่ไม่เป็นไรหลักการที่ให้เนี่ยถึงผมอาจจะบอกว่าการทำบุญเสริมอาจจะไม่ตรงกันแต่เป็นการแก้เคล็ดแก้ดาวในสโคปเดียวกันไม่ต้องสับสนนะครับบ้านเลขที่ทับ16ค่ะ16สรถมหามงคลถือว่าดีครับแล้ว2915เบอร์โทรค่ะคู่หลังเป็นคู่มิตร29เสน่ห์และความสำเร็จจ้ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณน้ำเนยนะคะเกิดวันที่30เมษายนปีพ.ศ.38นะคะเวลาเที่ยงตรงถามชีวิตโดยรวมนะคะลัคนาราศีเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะกาญจนบุรีนะครับเที่ยงตรงวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับครึ่งปีหลังดูลัคนาก่อนลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์พื้นชะตาเนี่ยสุขเล็งลักเป็นพินทุบาทก็คงจะบอกว่าเกณฑ์ในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็แต่ในแง่ของปีจรเนี่ยเดี๋ยวรอให้พระราหูซึ่งทับราศีเกิดอยู่ประมาณปีครึ่งเนี่ยยกออกไปก่อนนะที่มีปัญหาสภาพคล่องที่มีปัญหาสุขภาพแม้กระทั่งในเรื่องของพวกคดีความนะก็จะค่อยๆ คลี่คลายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของคุณช่วงเวลานี้ผมฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยอังคารกาลีนะครับก็ให้คุณซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับค่ะแล้วเรื่องของงานเป็นไงบ้างคะงานปีนี้จะเน้นในเรื่องของบริวารคนรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีทีมนะถ้าไม่มีทีมก็เบาไปในระดับหนึ่งส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมเมื่อกี้บอกไปแล้วนะงานโดยรวมเนี่ยก็เน้นเรื่องคนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะสอบถามเรื่องของเบอร์ทำงานด้านการสื่อสารนะคะ4998เนาะจริงๆไม่ต้องเน้นเรื่องของสื่อสารก็ได้อย่าง49เนี่ยโอเคให้คุณในเรื่องของงานที่ทำแต่อย่าง98เนี่ยราหูก็ถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินมหาจริตก็ได้แล้วพอดีมาจับกับพระเกศเนี่ยบางครั้งหมายถึงในเรื่องของความลุ่มหลงงมงายในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากจนเกินไปแค่ยึดเหนี่ยวนะอย่าไปมัวเมานะครับก็อันนี้ถ้าเปลี่ยนได้เป็น4994อย่างเงี้ยแจ๋วเลยจ้ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณเบนซ์นะคะเกิดวันพุธที่1พฤษภาคมนะคะปีพ.ศ.34เวลา01:00ตรงนะคะเช้าเป็นวันพุธความรักค่ะอาจารย์จะมีโอกาสได้แต่งงานเมื่อไหร่ครับแล้วก็เงินกับงานค่ะ28เนี่ยคืออย่างนี้นะดวงเนี้ยปัตตนิโยงพยายะบางทีได้ตัวไม่ได้ใจได้ใจไม่ได้ตัวนั่นหรือใช้คำว่าในเรื่องของทะเบียนได้ตัวไม่ได้ทะเบียนได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวจะเป็นทรงแบบนั้นแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของบุคคลที่3แต่เกณฑ์ความรักในช่วงย่าง28เนี้ยก็พอจะมีโอกาสนะครับลงตัวอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวแต่ในทางกลับกันก็จะมีโอกาสพลิกผันเปลี่ยนแปลงเว้นแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะเจอกับคนที่เขาเพิ่งเลิกราจากคนรักเก่าและก้าวเดินเข้ามาในชีวิตอันนี้พอเป็นไปได้อีกหนึ่งช่วงเวลาครับที่เหมาะสมคือในช่วงอายุย่าง30แล้วงานกับเงินล่ะคะปีจอนี้งานกับเงินเป็นอย่างไรปีนี้งานก็ถือว่ายังพอรักษามาตรฐานได้และเด่นในเรื่องของการเริ่มสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะช่วงประมาณเดือน9เดือน10เนี้ยอีกสเต็ปหนึ่งจะเป็นช่วงประมาณไตรมาสแรกของปีหน้า
ดาวการเงินปีจอนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าไม่เสียนะเพียงแต่ว่าอยากให้ใครขอหยิบขอยืมครับค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณเกตนะคะเกิดวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนปีพ.ศ.32นะคะเวลา 17:02 นถามเรื่องความรักนะคะบอกว่าโสดนะแล้วก็การเงินมีโอกาสจะมีบ้านเป็นของตัวเองไหมอนาคตเป็นยังไงบ้างคะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงในย่าง29ปัตตานีเป็นสีแล้วผมก็ต้องทายว่ามีโอกาสได้เจอกับคนที่ถูกใจแต่พื้นชะตาในต้นทุนไม่ค่อยดีปัตตานีโยงมรณะของคุณนะช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะเข้าทํานองแบบรักๆเลิกๆก็ได้นะอาจจะต้องปรับตัวดวงนี้ถ้าได้คู่ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้จะคบหากันได้อย่างยืดยาวขึ้น1สูงวัยก็6ถึง7ปี2มีตําหนิ3นะครับลักษณะการคบหาอยู่ยังมีระยะห่างและ4เขามีเชื้อสายต่างประเทศนะหลังวันเกิดนี้มีเกณฑ์จะได้เจอที่ถูกใจเกณฑ์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยเร็วที่สุดนะการเงินด้วยเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วผมทายดีทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องงานหรือแม้กระทั่งเกณฑ์ที่จะได้มาในเรื่องของที่อยู่อาศัยครับนะคะก็โชคดีนะคะตอนนี้สายสดพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อหมอแพทย์หมอจ้าโอ้ยจ้าจากคุณอะไรคะเนี่ยทองม้วนครับคุณทองม้วนเคยคุยกันไหมคะก็เคยก็พ่อหมอแม่หมอเคยให้ชีวิตผมมาผลนึงตอนที่ว่าผมตกงานนะครับเคยอะไรนะขอโทษเคยให้ชีวิตผมมาผลนึงไงตอนที่ผมตกงานนี่ที่ผมขับรถอยู่ขสมกครับฮะฮะแล้วยังไงเมื่อไหร่เนี่ยคะเมื่อประมาณ10เดือนที่แล้ว11เดือนครับจ้ะแล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้คุยกันตอนนั้นมันก็ตอนนี้ผมได้งานใหม่แล้วครับโอ้ค่ะยินดีด้วยจ้าจ้าก็ที่ว่าให้ผมไปหาเจ้านายเก่าผมก็เลยได้เข้าหนูคุ้นนะหนูผมจำได้เคยคุยกันขอโทษนะคือขับรถใช่ไหมขอสมกรไหมหรือเป็นกระเป๋าผมไม่แน่ใจขับรถนะฮะอ๋อแล้วตอนนั้นผมจำได้ละขับรถอยู่ครับจำได้แล้วผมจำด้วยแหละวันนั้นผมบอกว่าให้วิ่งไปหานายเก่าให้ไปของานจ้าและสุดท้ายก็ไปแล้วได้จริงๆใช่ไหมได้ครับเพื่อผมดีใจด้วยยังไงอ่ะค่ะก็ดีงั้นวันนี้มาอัปเดตกันนิดนึงนะคะคุณทองม้วนขอวันเวลาเกิดอีกครั้งนึงค่ะผมเกิดวันที่23ครับกรกฎาครับโอ้ค่ะ2514จ้าวันรุ่นเดียวกันเวลาเกิดเท่าไหร่คะเกิดตอนประมาณ2:30ครับ2:30ฟ้าสว่างเป็นวันถูกครับโอเคก็ยังเป็นคนวันพระฤหัสสัปดีในทางโหราศาสตร์สุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะย้อนหลังมีความสุขมากๆนะคะจ้ะเมื่อวันเกิดไอ้ที่แล้วอ่ะมันผมไม่ได้ไปทำบุญเลยผมมีเรื่องทุกข์ใจใช่ปีที่แล้วไม่ดีจริงๆตลอดคือตัดตามวันเกิดถูกไหมก็คือไปมีปัญหาตกงานหรือเปลี่ยนงานอะไรเงี้ยก็จะเกิดในช่วงปีที่แล้วอ่ะนะหางานก็หายากกว่าจะได้ก็แทบแย่นะแต่ว่าปีนี้ผมฝากอย่างนี้โดยรวมปีนี้งานยังพอมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ผมกลับห่วงสุขภาพนะผมห่วงสุขภาพมากโดยเฉพาะการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพออย่างพฤหัสเสียเนี่ยก็หมายถึงปวดศีรษะเรื้อรังก็ได้ทางเดินอาหารก็ได้และอยากให้ลองไปเช็คระบบภายในนะพวกตับไตไส้พุงอะไรพวกนี้นะแม้กระทั่งระบบสืบพันธุ์คุณขับรถอย่าอั้นปัสสาวะนะครับครับนะปีนี้ผมเป็นห่วงจะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเบาค่ะครับนะครับและปีนี้ทำบุญเนี่ยทุกเดือนนะอย่างน้อยเดือนละครั้งสังฆทานยาครับอ๋อให้ทำสารการยาแล้วก็ฝากยังอย่าทะเลาะกับลูกค้าอย่าทะเลาะกับผู้โดยสารนะปีนี้ไม่เพราะว่าตอนนี้ผมได้ไปอยู่กับชาวต่างชาตินะครับอ๋อไปขับรถส่วนตัวเลยใช่ไหมไม่ใช่ไปขับรถโดยการของชาวต่างชาตินะครับแต่เอารถของสมกรนะครับก็นั่นแหละลูกค้าไงชาวต่างชาติคือลูกค้าค่ะเหมือนกันคำว่าลูกค้าของผมเนี่ยคือฮะแต่ว่าเราคุยเขาไม่รู้เรื่องครับเพราะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษแต่ก็มีปัญหาได้ไงคะให้ระวังเตือนจริงๆนะจ๊ะสองกลุ่มคนคือลูกค้าแล้วก็ผู้ใหญ่นะสองกลุ่มคนคือลูกค้าแล้วก็ผู้ใหญ่
แหมคือถึงจะพูดกันไม่รู้เรื่องแต่ว่าเอาวัจนะภาษาเนี่ยภาษากายเนี่ยบางทีถ้าเราไม่พอใจอะไรเงี้ยเราก็ต้องเก็บอาการหน่อยได้นะก็ดีใจด้วยแล้วก็ไปทำบุญเสริมที่เรียนอย่างน้อยสักเดือนละครั้งแล้วก็ไปเช็คร่างกายที่ผมบอกและดวงเนี้ยขับรถบ่อยๆดาวเสาร์เป็นกาลีไขข้อกระดูกนะสัตว์ปีกอย่าทานเยอะนะฮะนั่งนานๆพวกเนี้ยระบบขับถ่ายเบานะลำไส้ไขข้อมีโอกาสจะเกิดปัญหาเร็วกว่าคนปกติจ้าค่ะคือไม่คือที่ผมโทรมาตอนนี้ผมอยากจะขอชีวิตใหม่อีกสักคนเลยอ่ะไม่จะถึงขนาดใช้คำว่าขอชีวิตใหม่แล้วเอาไปว่ามีอะไรเล่าสู่กันฟังดีกว่าเชิญเลยครับไม่คือว่าตอนนี้บ้านผมมันกำลังจะโดนยึดบ้านเหรอคะอยู่มานานไหมคะบ้านหลังนี้ผมอยู่มาตั้งแต่49ครับชื่อใครฮะชื่อผมครับอุตสาหะเหนื่อยแต่จริงๆแล้วคืออย่างนี้เนี่ยผมว่ากันตามดวงนะในช่วงย่าง46ที่ผ่านมามันเสียหมดเสียเรื่องงานเสียเรื่องเงินถูกไหมเสียมากนะครับแต่ว่าในช่วงย่าง47เนี้ยเกณฑ์เรื่องเงินมันผ่านมาไม่กี่วันนะคุณอาจจะยังไม่เห็นผลเกณฑ์เรื่องเงินเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะช่วงประมาณต้นปีไปแล้วแต่ที่เห็นในดวงเนี่ยมันก็เหนื่อยจริงๆแหละในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับแต่ผมมองว่าน่าจะเอาตัวรอดได้นะหรือแม้กระทั่งถ้าไม่ไหวจริงๆมันก็มีเกณฑ์ได้มาซึ่งของใหม่แต่ผมว่าน่าจะเป็นประเด็นแรกนะนะก็คืองานเกณฑ์เรื่องเงินเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วมันก็ไปแตะในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยคือจริงๆแล้วตอนนี้เหนื่อยเรื่องเงินน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมาพอสมควรถูกไหมถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรเกินจริงถูกไหมฮะเยอะกว่าครับเออหมายถึงอะไรมีปัญหามากกว่ามีเงินเยอะกว่าเพราะว่าตอนนี้คือผมไปเข้าใหม่แล้วเงินเดือนมันน้อยแล้วผมก็โดนเขาไอ้ที่ว่าผมไปทำประกันอะไรอ่ะไม่เกี่ยวกันสิแต่หมายถึงว่าขาเข้าเรื่องเงินมันมีถูกไหมพูดถึงขาเข้าก่อนถูกไหมอย่างปีที่แล้วตกงานมันไม่มีแต่ปีนี้ดาวการเงินเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะแล้วผมพูดเหมือนเดิมแหละว่าช่วงประมาณต้นปีเนี่ยในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยน่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะก็ทำบุญเสริมอย่างที่บอกแล้วอีกประเด็นนึงไม่แน่ใจวันนั้นได้แนะนำไปหรือยังก็คือการบูชาพระเคราะห์ที่เสวยอายุพระสุขเสวยได้เช่าบูชาพระปางลำพึงหรือยังครับผมมีเมื่อตอนที่ผมซื้อบ้านนี้มีเฒ่าแก่คนนึงเขาเอาพระปางลำพึงเอามาให้ผมอ๋อเหรออืมแล้วตัวนี้ผมฟังอยู่ที่บ้านปากน้ำนะแต่ผมไม่อยู่ที่บางเขนครับครับผมก็เลยเอาพระปางลำพึงตรงนั้นน่ะเอาไปด้วยครับโอเคก็เนี่ยเขียนชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดนะติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาทุกวันวันละ21จบคือวาโทโนอะมะมะวาจ้านะอย่าได้ขาดแล้วก็ถวายชุดสังฆทานยาเป็นประจำค่ะทุกวันไหนครับทุกสิ้นเดือนไอ้ทุกเดือนจะวันไหนก็ได้เลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เวลาเจอตู้บริจาคพระสงฆ์อาพาธอะไรพวกนี้ดีนักให้บริจาคค่ะให้ทำบุญทุกวันจริงยังเปิดยิ่งกว่าเมื่อก่อนครับก็ผมได้รับเงินเดือนนึงประมาณแค่10,000บาทเลยค่าเช่าบ้านเนี่ยครับค่ะมันก็ต้องเบียดที่สุดแล้วยังแบบว่าผมนี่มันเป็นคนอย่างนี้ผมพลาดโชคมา3งวดแล้วอะโอ้พลาดคืออะไรอะพลาดก็คือไม่ว่าผมบอกคนอื่นว่าเมื่อวันที่แล้วมันออก8778ไม่เอาไม่ไอ้คำว่าพลาดก็คือไม่มีโชคไงฮะนึกออกไหมฉะนั้นดวงนี้ไม่มีโชคคือตอนนี้รายได้ก็จำกัดจำเขี่ยฉะนั้นอย่าไปหมดกับการใช้จ่ายในเรื่องของการเสี่ยงโชคอีกเลยคุณเชื่อผมเถอะแล้วพอมีทางไหนไหมถ้าถามว่าในดวงนี้พอจะมีปัจจัยอย่างที่ผมบอกอ่ะประมาณต้นปีเนี่ยจะดีขึ้นเกณฑ์เรื่องเงินแล้วก็คนที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ผมลองดูนะผู้ใหญ่เน้นผู้หญิงลองดูลองค่อยๆคิดดูนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีนะครับบุรุษเพศก็ไม่ได้ถึงขนาดไม่ช่วยนะแต่ผมกับมองว่าถ้าช่วยเหลือเรื่องเงินโดยตรงน่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงค่อยๆลองวิ่งเต้นแต่นึกออกไหมฮะขอให้แบบทำใจให้สบายหน่อยในระดับนึงอ่ะคือปีที่แล้วที่คุยกันอ่ะตอนนั้นงานยังไม่ได้ทำด้วยซ้ำไปนะแต่ตอนนี้เบื้องต้นก็มีงานทำแล้ว
นะอย่างน้อยก็มีรายได้ขาเข้านะครับก็ลองพยายามวิ่งเข้าหาและทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกนะครับค่ะแล้วผมจะแฝงพระองค์ไหนแบบว่าพอจะมีช่วงนี้ของคุณเนี่ยเกิดฟ้าสว่างเป็นวันฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์แน่นอนถูกไหมจ้านะเกิดคืนพฤหัสเช้าศุกร์ถูกไหมจ้าจ้าคุณก็เป็นคนวันพระราชบดีในทางโหราศาสตร์คือจริงๆนี่อยู่จังหวัดอะไรฮะเนี่ยผมเป็นคนเกิดจังหวัดชลจ้าตอนนี้อยู่ไหนคะผมเกิดจังหวัดชลแล้วผมมาซื้อบ้านอยู่สมุทรปราการตอนนี้อยู่สมุทรปราการความจริงแล้วก็ผมไปเช่าบ้านอยู่ที่บางเขนอ๋ออยู่บางเขนนี่เองเหรอฮะก็จริงๆในเรื่องของที่เสริมในเรื่องของลาภผลก็มีหลายองค์อ่ะเนาะหลวงพ่อเงินก็ได้ค่ะวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรในกรุงเทพก็น่าจะมีให้เช่าสิทธิพุทธังกิจจังมะมะนะผู้คนไหลมาณชาลิติสิทธิธรรมังจิตตังมะมะเงินคือท่องอ่ะเป็นพระคาถาซึ่งหาได้ไม่ยากอยู่แล้วไปเช่าบูชาหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจากจังหวัดพิจิตรค่ะเอาค่อยขอแบงของหลวงพ่อเงินนี่องค์เดียวเลยใช่ไหมใช่ใช่ไม่คือจะแขวนหลายองค์ก็ได้พระตัวใหญ่เขานิยมแขวนเป็นเลขขี้นะแต่ว่าก็แต่ขอให้มีให้มีการบูชาท่านจะเป็นเหรียญเป็นเข็มกลัดอะไรก็ได้ครับค่ะพกติดแต่สำคัญเราต้องขยันนะต้องขยันทำมาหากินค่ะนะให้บูชาหลวงพ่อเงินจ้าไม่แต่ว่ามีคนอยู่คนหนึ่งเขาขึ้นรถมาเขาบอกให้ผมแฝงแม่ชีบุญเรือนนะครับอะไรนะครับแม่ชีบุญเรือนอะคืออย่างที่ผมบอกอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็สามารถจะบูชาได้ทั้งนั้นแหละใช่ค่ะแล้วก็คนที่เขาแนะนำเขาก็อาจจะมีความปรารถนาดีแนะนำคุณอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรใช่บูชาได้หมดแต่ว่าในสิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยก็อยากให้บูชาหลวงพ่อเงินนะครับจ้ะนะคะเอาหลวงพ่อเงินแค่องค์เดียวเลยใช่ไหมอย่างที่บอกไหมครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบูชาได้ทั้งหมดแหละนะก็ยึดเหนี่ยวจิตใจนะแต่เราก็ต้องขยันทำมาหากินนะครับค่ะนะคะก็ปีนี้จะดีขึ้นผมทำงานมาผมยังไม่เคยหยุดงานเลยเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวปีนี้จะดีขึ้นนะคะในเรื่องของทั้งงานเงินเนาะนะผู้ใหญ่จะเมตตาฮะทำตัวดีๆเนาะขยันนะโอเคจ้าจ้าขอให้โชคดีเนี่ยผมขอถามอีกอย่างนึงไอ้ช่วงเนี้ยไอ้ทำไมถึงมีแต่คนพวกเพื่อนร่วมงานทำไมถึงชอบให้ผมมาดูดวงให้แล้วก็เวลาบางคนเนี่ยเขาเจ็บไข้ได้ป่วยผมก็นวดแต่เขาก็หายได้ถ้าพูดถึงผมแล้วคุณใช้วิชาอะไรดูให้เขาล่ะต้องถามอย่างนี้ไม่ผมหลับตาแล้วทายอย่างนี้เหรอไม่ใช่ผมก็เนี่ยหลวงพ่อเปิดมาอย่างแบบบางคนที่เขาไปทำแท้งมานี่ผมอยู่เฉยผมมันก็พูดอย่างนี้อันนี้ผมเองก็ไม่ทราบนะผมเองศึกษาโหราศาสตร์ตามตำราแต่ดวงนี้ถ้าอยากเรียนดูดวงก็พอเรียนได้เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะนะครับเมื่อวานเพื่อนของแม่ของลูกศิษย์ผมอ่ะเขาเรียกผมว่าอาจารย์เนาะค่ะเขาเป็นอามาพุทธผมก็เป็นนวดเขาก็หายเลยก็ดีแล้วช่วยเหลือกันนะคะก็ถือว่าทำดีแล้วนะคะแต่ว่ายังไงอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของคุณทองมวลเองด้วยนะคะจะได้ทำงานได้อีกนานๆเนาะนะคะยังไงก็โชคดีขออนุญาตครับเวลามีจำกัดครับตอนนี้พอดีไม่ไอ้เรื่องบ้านนี่ผมพอจะมีทางก็ในดวงอ่ะบอกว่ายังมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนลองวิ่งเต้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ดูหรือแม้กระทั่งสมมุติถ้ามันไม่ผ่านจริงๆมันก็มีเกณฑ์ได้มาซึ่งของใหม่คือเหนื่อยเรื่องบ้านยืนยันว่าเหนื่อยเรื่องบ้านนะครับเป็นกำลังใจให้นะทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับมีอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่นะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณทองมวลมากเลยนะคะจ้าสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะ4221606นะคะจากคุณนันทพักนะคะเกิดวันที่1กันยายนปีพ.ศ.29 10:45 นะคะตรงกับวันจันทร์งานเงินโชคลาภคู่ครองและการเสริมดวงค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับตอนนี้ย่าง31นะถ้ายังไม่มีคู่ครองเนี่ยหลังวันเกิดดาวความรักเป็นสีนะก็ต้องทายดีนะครับส่วนในเรื่องของงานถ้าช่วงนี้มีโอกาสได้เริ่มอะไรใหม่ๆพยายามทำให้มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้ให้เร็วที่สุดนะครับเกณฑ์เรื่องงานหลังวันเกิดไปแล้วมันมีโอกาสจะเพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานมันอาจจะมีปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นช่วงนี้ทำต้นทุนให้ดี
หลังวันเกิดถ้ามีโอกาสเปลี่ยนไม่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับแต่ผมฝากระวังในเรื่องของการถูกให้ร้ายนะครับหลังวันเกิดไปแล้วผมฝากให้ชีวิตสัตว์ค่ะครั้งละ10ตัวดวงนี้ไม่เด่นเรื่องการเสี่ยงโชคเช่นเดียวกันโอ้นะคะแล้วป้ายทะเบียนรถนะคะ1034ค่ะภาระเยอะแต่คู่หลังเก่งทําเก่งคิดเพราะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติใช้น้ําพระพุทธมนต์แตะที่เลขสูตรครับจ้ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณเอ๊ะนะคะเกิดวันศุกร์ที่9ตุลาคมปีพ.ศ.35นะคะเวลาบ่ายโมง5นาทีครับถามเรื่องของงานเงินความรักมีแฟนแล้วนะคะโชคลาภมีไหมเอ่ยปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องความรักถ้ามีคู่และประคองผ่านช่วงที่ปีที่แล้วมาได้ในปีนี้จะเบาลงเพียงแต่ว่าฝากระวังในเรื่องของคำพูดหน่อยการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพื้นชะตาเป็นกาลีไม่ต้องพูดถึงงานกับเงินกรรมะเสียอยู่นะปีนี้ระวังคำพูดระวังปัญหางานเอกสารและปีนี้ไปบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับระวังจะตกงานครับเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้านะคะสำหรับสายโสด024960493-4แล้วก็ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความคำถามนะคะส่งมาที่422-1606เดี๋ยวพักสักครู่เดียวค่ะครับ